ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพร้อมลุยธนาธรปราศัยระยองประกาศลุยเลือกตั้งท้องถิ่นแม้การเลือกตั้งจะผ่านพ้นไปแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมจัดตั้งรัฐบาลแม้นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่จะถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในสภาล่าสุดนายธนาธรลงพื้นที่ปราศัยที่จังหวัดระยองเตรียมส่งทีมลงเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นที่ศูนย์การค้าดีโอโซนอำเภอเมืองระยองมีประชาชนและสมาชิกพรรคที่รอฟังการปราศัยของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจโดยใช้สโลแกนนี่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นรวมสร้างระยองด้วย2มือนายธนาธรยืนยันจะทำงานต่อไปพร้อมระบุว่าการทำงานในสภาของสสพรรคอนาคตใหม่จะไม่มีการหลับไม่ประท้วงซ้ำซากยืดเยื้อและจะตั้งคำถามรัฐบาลปมรุกรานสิทธิเสรีภาพของประชาชนพร้อมทั้งจะเดินหน้ารณรงค์เรียกร้องให้เกิดการแก้ไขมาตรา272ว่าด้วยอำนาจของสว.ยกเลิกอำนาจของสว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและมาตรา279ว่าด้วยคำสั่งของคสช.นายธนาธรบอกด้วยว่าถึงแม้ที่ระยองจะไม่มีสส.นั่งในสภาแต่จากนี้ไปจะลงการเลือกตั้งท้องถิ่นการเลือกตั้งนายกอบจ.ระยองเป็นหนึ่งในเป้าหมายของพรรคแพ้ชนะไม่เป็นไรแต่จะนำนโยบายชีวิตภาคตะวันออกเช่นการจัดการขยะอินทรีย์การแก้ปัญหาป่าเข้ามาเป็นนโยบายการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมาถึงผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากการปราศัยแล้วยังเปิดรับสมาชิกและประมูลของที่ระลึกเพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในกิจกรรมของพรรคในจังหวัดระยองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ